มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นค่า FT ขายปลีกเป็น 89.555 สตางค์ต่อหน่วยนะครับทำให้ค่าไฟอยู่ที่4.68สตางค์ต่อหน่วยนะครับไหนบอกว่าจะลดให้ไงยังไม่ทันมาไม่ถึงเดือนเลยอ่ะล่าสุด 3.99 ป่ะประมาณนั้นใช่มีผลงวดตั้งแต่เดือนมกราถึงเมษาหน้าร้อนนี่เองหน้าร้อนมาแล้วนะครับก็เลยขึ้นราคาแต่บอกว่าพี่ตุ๋ยของเราพลังไม่พอหรอกเพราะว่าพวกเขาเยอะกว่าพี่ตุ๋ยก็แบบพูดแบบอยากจะทำให้ได้ก็ให้ส่งกำลังใจให้พี่ตุ๋ยแล้วกันรองนายกก็ทำไม่ได้พี่มันขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยวันนั้นพี่ตุ๋ยเอาผมย้อนคำพูดเขาหน่อยเพราะว่าพี่ตุ๋ยเขาบอกเขาพยายามจะทำแต่จะทำได้มันต้องใช้ระยะเวลาแต่เขาจะเริ่มทำให้นะครับส่วนด้านภาคเอกชนนะครับเริ่มทำให้อะไรล่ะคือเนี่ยเดี๋ยวเธอดูเซตเนี่ยในมกราถึงเมษาเนี่ย4เดือนน่ะก็เดือนที่จะขึ้นแล้วเราไม่ได้โทษพี่ตุ๋ยนะเราไม่ได้ว่าพี่ตุ๋ยนะแต่เราพูดว่าทำไมอยู่ๆมันขึ้นแล้วก็ขึ้นตอนเงินก็ไม่ค่อยจะมีก็อย่างที่เราถามมันนั้นเลยทำไมหน้าไฟช็อปขึ้นหน้าร้อนค่าไฟช็อปขึ้นหน้าร้อนเราก็ถามถูกจุดเลยจะว่ามันต้องมีอะไรสักรับลมคมในนะด้านเอกชนเขาบอกว่าอะไรเอกชนเขาบอกว่าด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับออกมาติงกกพ.ว่ามตินี้ออกมาสะท้อนการดำเนินงานแบบไม่มีแผนรองรับนะครับไม่มีการปรับโครงสร้างตามที่ภาคส่วนนำเสนอแนวทางมาตลอดนะครับเพียงแต่ทำหน้าที่คำนวณตัวเลขเท่านั้นประชาชนเดือดร้อนต้องมาลุ้นข่าวร้ายทุก4เดือนแบบนี้ก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลจะเคาะออกมาเป็นตัวเลขไหนนะครับซึ่งแต่จริงๆแล้วค่าไฟก็ไม่ควรเกิน 3.99 บาทแต่คือจะขึ้นเป็น 4.68 บาทนี่ก็ขึ้นมาเกือบบาทก็เดือดอยู่เหมือนกันนะเดือดอยู่เหมือนกันนะคอมเมนต์ว่าไงคอมเมนต์บอกลดให้แล้วครับตามสัญญาแต่ไม่ได้บอกว่าจะลดตลอดไปคือเขาบอกว่าโดยปรับโครงสร้างจริงๆเขาบอกนี่เศษแท้แจกชั่วคราวไม่ค้างคืนเขาบอกหน่วยงานนี้เคยคิดเห็นใจประชาชนบ้างหรือไม่พวกเขาเคยคิดหาวิธีช่องทางให้ประชาชนได้ใช้ไฟในราคาถูกลงบ้างไหมลดหน้าหนาวขึ้นหน้าร้อนเลิศมากครับรัฐบาลล่าสุดนะนายกพูดลำบากแหละไปเลือกเขาเองเอ้าโอ้ยฉันว่าใครฉันไม่ได้ว่าใครนะล่าสุดนายกเศรษฐาเขาออกมาพูดว่าไงเขารับไม่ได้ครับไม่ใช่อย่าว่าแต่ท่านรับไม่ได้เลยพวกเราก็เริ่มรับไม่ได้แล้วฮะนะฮะเพราะว่าท่านบอกท่านรับไม่ได้กับราคาค่าไฟฟ้าที่อยู่ที่ 4.68 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มท่านบอกว่าแพงเกินไปตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนแต่ยอมรับนะว่ามีแนวโน้มจะขึ้นจากราคาเดิม 3.99 แต่ราคาต้องไม่สูงเกินไปหรือต้องหาลือเรื่องหรือโครงสร้างพลังงานกันใหม่อีกครั้งใช่นายกเศรษฐาต้องทำให้ได้นะเพราะว่านายกบอกว่ารับไม่ได้กับค่าไฟ 4.68 บาทเนี่ยแหละจะตามนะรับไม่ได้แต่ถ้านายกทำไม่ได้เราก็รับนายกไม่ได้นะรับไม่ได้นะขึ้นถึงมันแพงเกินไปนะ